อาจารย์โสรัจจะนอสตาดามุสเมืองไทยยังยืนยันคำเดิมว่าขอให้การทำนายของเขาไม่เป็นความจริงและไม่แม่นยำเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองโรคระบาดเชื้อโรคร้ายสายพันธุ์ใหม่วิกฤตการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้แต่สถานการณ์โลกที่อาจจะส่งผลกระทบมาถึงบ้านเราได้เดือนพฤษภาคม2564ชีวิตคนเหมือนใบไม้ร่วงโจรผู้ร้ายชุกชุมคนมีอำนาจแสดงอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมกลี่ยุคของจริงจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือโดยจะเกิดต่อเนื่องในหลายๆครั้งแต่ละครั้งจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่รวมถึงตึกรามบ้านช่องจะถล่มทลายชีวิตผู้คนต้องปลิดปลิวเหมือนใบไม้ร่วงเศรษฐกิจถดถอยหุ้นตกดิ่งลงเหวชาวนากรรมกรมีหนี้สินเป็นจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคโจรผู้ร้ายชุกชุมจะเกิดอัคคีภัยร้ายแรงทั่วทุกภาคของประเทศอุบัติเหตุหมู่ไฟป่าเผาผลาญเป็นจำนวนมากไฟลุกโชติช่วงไปทุกขนแห่งการลอบวางเพลิงวางระเบิดจะถูกก่อวินาศกรรมเสียหายข้าวยากหมากแพงพ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างน่าเลือดเลยกลางเดือนไปแล้วบุคคลสำคัญจะเดินทางออกนอกประเทศหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเจ็บป่วยปลายเดือนเกิดพายุไซโคลนลูกใหญ่พุ่งเข้าไทยร้ายแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาโหมเข้าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพด้วยปัญหาทางภาคใต้ต้องทำให้ทั่วโลกตกตะลึงเพราะเกิดการจลาจลหนองเลือดในวงการเมืองบุคคลในเครื่องแบบจะมีปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงผู้มัวเมาอำนาจจะแสดงอำนาจโดยไม่เป็นธรรมดวงดาวในเดือนนี้มีลักษณะวิปริตอาเพศผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะประมาทไม่ได้รัฐบาลจะเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญมือที่สามจะยุยงให้เกิดการสไตรค์การหยุดงานสร้างความปั่นป่วนไข้หวัดนกกลับมาระบาดอย่างหนักอีกครั้งกลายพันธุ์เป็นโรคร้ายที่ติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์วงการแพทย์ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาได้คร่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากสหรัฐอเมริกาอยู่ในระยะคับขันจะพบกับความตึงเครียดครั้งสำคัญในประเทศเป็นประวัติศาสตร์แห่งปีจะถูกวินาศกรรมในหลายรัฐจากอาวุธร้ายแรงแผ่นดินจะเดือดเป็นไฟเกิดกลียุคผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเดือนมิถุนายน2564เดือนวิปโยคการเมืองไทยวิกฤตหนักเศรษฐกิจหนักบ่งถึงเป็นเดือนอันตรายประมาทไม่ได้ทุกๆทางธุรกิจสับสนกระแสเงินตรามีจุดเครียดภาวะทางการเงินตึงตัวเราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างแดนเป็นหนี้สินมากมายเกิดภาวะวิกฤตการต้มยำกุ้งอีกครั้งเศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำถึงขั้นล้มละลายทางเศรษฐกิจคนงานถูกปลดออกจากงานเป็นจำนวนมากข้าวยากหมากแพงสถาบันทางการเงินและธนาคารล้มรัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญใหญ่หลวงเป็นเดือนสุดหฤโหดสุดวิปโยคที่แท้จริงสำหรับคนไทยหุ้นจะตกอย่างรุนแรงอีกการเมืองไทยเต็มไปด้วยความผันผวนเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างหนักข้าวยากหมากแพงโรงงานผลิตสินค้าจำหน่ายภายในประเทศจะประสบปัญหาทางด้านการตลาดมีการลดจำนวนคนงานลงโรงงานบางโรงงานอาจปิดตัวลงปัญหาคนว่างงานจะตามมาอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถยนต์จะมีเครื่องบินตกการกระทบกระเทือนชายแดนแถบประเทศพม่าการเตรียมพร้อมและความไม่สงบภายในเขมรยังคงตึงเครียดและมีเหตุภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอีกไม่แพ้เดือนก่อนรัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญกับหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ก่อวอร์ดเกิดความวุ่นวายโกลาหลเป็นระยะที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นอันตรายควรจะเพิ่มการคุ้มครองให้มากเป็นพิเศษเงินบาทลอยตัวสูงสุดเป็นประวัติการเงินดอลลาร์เป็นพิษรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีทุกประเภทโดยทั่วไปสถานการณ์ของโลกกำลังตกอยู่ในสภาพวิปริตจะเกิดสงครามครั้งใหญ่เศรษฐกิจตกต่ำความเดือดร้อนของประชากรชาวโลกเด็กๆอาจพบกับโรคร้ายแปลกประหลาดตายกันมาก
จะสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกไปในระยะนี้เป็นนิมิตร้ายแห่งโลกย่อมจะวุ่นวายไปทั่วจีนแดงคงจะมีการปฏิรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจต้องประกาศลดค่าเงินหยวนครั้งใหญ่เศรษฐกิจทั่วโลกวุ่นวายโกลาหลปลายเดือนเรื่องเศรษฐกิจโลกและเรื่องหุ้นไม่ดีเลยเนื่องด้วยดาวพฤหัสอันเป็นดาวเกี่ยวกับกิจกรรมธุรกิจการเงินการธนาคารจึงขอให้นักธุรกิจนักค้าหุ้นต่างๆพึงควรจับตาระวังอย่าได้ประมาทใดๆทั้งสิ้นเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2564ระหว่างน้ำท่วมใหญ่สงครามล้างโลกต้นเดือนจะเกิดน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทยมากกว่าที่เคยมีมาน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือเชียงใหม่ต่อเลยมาถึงกรุงเทพกรุงเทพน้ำจะท่วมอย่างรุนแรงจนต้องจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่เก็บน้ำขนาดใหญ่และเล็กจะพังทลายอีกถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของบ้านเมืองอุบัติภัยทางน้ำทางอากาศกับเรื่องแทรกซ้อนต่างๆทยอยกันเข้ามาโดยไม่ว่างเว้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ไม่น่าไว้วางใจพายุโซนร้อนผ่านภาคกลางและภาคใต้ของไทยสร้างความเสียหายไปทั่วถนนสะพานทางรถไฟเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และสาธารณูปโภคถูกทำลายสิ้นภาวะทางการเงินตึงตัวเศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำอีกคนงานถูกปลดออกจากงานเป็นจำนวนมากข้าวยากหมากแพงหุ้นตกอย่างวินาศสันตโรสถาบันทางการเงินและธนาคารล้มตลาดหุ้นเจอกับภาวะคับขันตกเป็นท้องร่วงหล่นไม่หยุดประเทศอ่าวเปอร์เซียกำลังตึงเครียดทางตะวันออกกลางเกิดสงครามขนาดใหญ่ทำให้ทั่วโลกขาดแคลนเชื้อเพลิงและน้ำมันสหรัฐจะพบกับความหนาวเย็นอย่างรุนแรงเกิดพายุหิมะบ้านเมืองเป็นอัมพาตคนหนาวตายเป็นจำนวนมากเกิดไฟไหม้ป่าตอนเหนือลอสแอนเจลิสในสหรัฐบ้านถูกเผาไปหลายหลังรุนแรงมากส่วนยุโรปอากาศหนาวจัดเป็นความหนาวที่หนาวที่สุดในรอบ100ปีปลายเดือนคนงานในบริษัทใหญ่โตถูกลอยแพรวมทั้งข้าราชการต้องถูกปลดสร้างความวุ่นวายกำลังหมิ่นเมย์กับสงครามที่ลุกลามขยายตัวไปอย่างรวดเร็วการทูตต่างๆจะไร้ผลการสะสมกำลังอาวุธคงดำเนินไปอย่างเร่งรีบสงครามล้างโลกอาจจะปะทุขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ในระยะนี้สหรัฐอเมริกาเริ่มพบกับความปั่นป่วนปลายเดือนจะมีเครื่องบินขนาดใหญ่ตกในประเทศอังกฤษเป็นข่าวสะเทือนขวัญไปทั่วโลกประเทศในแถบสแกนดิเนเวียจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง